ครงการนี้เป็นโครงการที่เราตั้งใจเรื่องของการพัฒนากำลังคนเรื่องของทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แต่เราเน้นเรื่องของกลุ่มคนที่เอาไปพัฒนาทางภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับว่าในภาพของการเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะเรื่องของการนำเอาความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไปพัฒนาร่วมกับธุรกิจได้ด้วยแต่ละท่านมีความเข้าใจเรื่องของศักยภาพความสามารถทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์บนธุรกิจที่มีอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเครือข่ายครับนะเครือข่ายกำลังคนพวกนี้เกิดการรวมตัวกันนะมีความหนักแน่นในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาด้านนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4นะครับเรากำลังจะเปิดนะรับในรุ่นถัดไปต้องบอกว่ารีบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาในทุกรุ่นก็มีคนสมัครเข้ามาจำนวนมากแล้วเราก็มีการคัดกรองดูว่าความลงตัวในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะของระบบการพัฒนาคนกำลังคนนะที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศนั้นนะฮะเป็นท่านหรือไม่วันนี้ได้พัฒนาตัวเองนะเพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในโครงการที่เราใช้คำว่าเป็น upskilling skill นะของท่านกระทรวงอวดิจิตอลทั้งหมดในโลกใบนี้ครับไม่ว่าจะเกิดจาก IoT นะครับ Big Data หรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญจะต้องมีเรื่อง Security เป็นหลัก Security ต้องเป็นทีมที่เข้ามาในอันดับต้นๆของการทำโซลูชันจริงๆผมเรียนหลายคอร์สแล้วนะครับจากที่นี่ทุกๆอันนะครับจะถูกนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับสิ่งที่อยากทิ้งท้ายไว้นะครับคือว่าคุณต้องมีเป้าชัดที่ชัดเจนตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจครับผมการจุดประสงค์เนี้ยมันไม่ได้แค่ได้ความรู้อย่างเดียวเรายังได้คอนเนคชั่นระหว่างเพื่อนฝูงในที่ทำงานอยู่ในสายงานเดียวกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะการอบรมครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเคยอบรมเมื่อ4-5ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโครงการนี้เป็นโครงการที่สุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่า1เราได้เรียนรู้2เราได้คอนเนคชั่น3เราได้ความรู้ที่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่หลังจากที่ได้มาเรียนคอร์สนี้แล้วเนี่ยผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าCyber Security คืออะไรให้กับคนรอบข้างและหลังจากที่ผมได้มาเรียนเนี่ยผมมองว่าหลักสูตรนี้ดีจริงๆกับทุกเพศทุกวัยนะครับ